ช่วงเวลานี้ไม้ด่างถือว่าเป็นไม้ตามกระแสเลยจริงไหมฮะทั้งบอนสีเอ่ยทั้งไม้ด่างเอ่ยทั้งอู่เยอะแยะมากมายเนี่ยมีคำถามตามมาครับว่าแล้วพวกไม้ด่างไม้ประดับไอ้พวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะใช้ปุ๋ยในเครือของจอนคอยได้หรือเปล่าบอกได้ตรงนี้นะครับว่าใช้ได้ครับทุกต้นไม้ที่สามารถใช้ปุ๋ยเคมีได้ย่อมใช้กับปุ๋ยของจอนคอยได้ครับคลิปวิดีโอนี้ผมไม่พูดถึงนะครับว่าไม้ด่างเกิดจากอะไรทำไมมันถึงด่างทำไมมันถึงเป็นสีมันเนี่ยโอ้โหมันยาวครับเรื่องยาวเอาเป็นว่าผมหมายถึงไม้ด่างที่เป็นด่างตามกรรมพันธุ์แล้วกันบางคนก็อาจจะใช้ปุ๋ยออสโมโค้ดปุ๋ยออสโมโค้ดเนี่ยก็เป็นปุ๋ยในกลุ่มของปุ๋ยเคมีเหมือนกันข้อดีของเขาคือมันค่อยๆปลดปล่อยปุ๋ยครับมันปล่อยไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนิดมากๆเลยนะถามว่ามันทำไมต้องนิดขนาดนั้นก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม้ด่างไปเจอปุ๋ยที่มันออกฤทธิ์แรงๆใส่ปุ๊บตุ้มแล้วออกฤทธิ์แรงมากเลยเนี่ยไม้ด่างของเราก็อาจจะเขียวได้ยิ่งถ้าเกิดว่าใส่พวกไนโตรเจนมากเกินไปแมกนีเซียมมากเกินไปหรือพวกกรรมฐานมากเกินไปอันนี้เขียวเลยล่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขียวปุ๊บความด่างมันจะน้อยลงเพราะนั้นพวกสูตร4600อะไรพวกเนี้ยเขาจะไม่ใส่กันส่วนมากแล้วถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเขาจะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอแต่สำหรับในความคิดผมนะสูตรเสมอก็ถือว่าออกฤทธิ์แรงเหมือนกันนะฮะสูตร15 15 15 16 16 16เงี้ยโอ้โหมันออกฤทธิ์แรงเหมือนกันนะแล้วมาเปรียบเทียบกับปุ๋ยของจอนคอยครับทั้งปุ๋ย7433ปุ๋ย835ทองล้นหรือมูลทั้งคาวเนี่ยตัวไหนที่มันจะเหมาะกับไม้ด่างถ้ามูลทั้งคาวอันนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่เหมาะเพราะว่ามันมีกรรมฐานสูงมูลทั้งคาวทั้งหลายมีกรรมฐานสูงครับเมื่อกี้ที่ผมบอกไปถ้ากรรมฐานสูงมันจะส่งผลทำให้ไม้ด่างของเราเขียวมากคือ835ล่ะโอเค835ใช้ได้ครับทองล้นเพราะว่าปล่อย835ถึงแม้ว่าเลขหน้าจะสูงที่เป็นไนโตรเจนเนี่ยจะสูงแต่มันก็มีกรดฮิวมิกฟูวิกซึ่งกรดฮิวมิกฟูวิกอ่ะมันจะช่วยจำกัดการปลดปล่อยธาตุอาหารของต้นไม้ธาตุอาหารของปุ๋ยครับถึงแม้ว่าในเนี้ยมันจะมี835ก็จริงแต่มันจะค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆครับเป็นทีละนิดทีละนิดทีละนิดมันมีฮิวมิกฟูวิกอยู่ครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้และก็เหมาะมากๆส่วนปุ๋ย JC63 ครับเหมาะสำหรับการปรับสภาพดินเพราะเราไม่รู้เลยครับว่าดินที่เรากำลังปลูกเนี่ยมันมีความเป็นกรดหรือเป็นด่างหรือเป็นยังไงมีเชื้อโรคเชื้อราหรือเปล่าใช้ปุ๋ย JC63 หว่านเลยครับเพื่อปรับสภาพดินทำให้ดินที่มันเป็นกรดเนี่ยให้กลายมาเป็นกลางแต่ถ้าเกิดต้นไม้ต้นไหนหรือไม้ด่างไม้ไหนที่เขาชอบความเป็นกรดอยู่แล้วปุ๋ย JC63 ก็อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่อาจจะต้องใช้ปุ๋ยทองล้นแทนซึ่งปุ๋ยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับมันจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารไปเรื่อยครับไปทีละนิดทีละนิดมันจะไม่แบบแรงกระฉูดเหมือนปุ๋ยเคมีสามารถใช้ได้ครับแล้วมีธาตุอาหารครบ14ธาตุอาหารเลยแล้วธาตุอาหารแต่ละตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้มีมากเหมือนกับปุ๋ยเคมีเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ปลดปล่อยแบบแรงใช้ได้โอเคเลยแต่ข้อพึงระวังก็คืออย่าใส่เยอะเกินไปถ้าใส่เยอะเกินไปข้อดีของมันคือต้นไม้โตไวแต่ข้อด้อยของเขาก็คือมีโอกาสเขียวสูงมันต้องอยู่ที่วัตถุประสงค์ของเพื่อนนะตอนนั้นว่าเพื่อนๆต้องการอะไรถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการให้ต้นไม้โตไวก็อาจจะหว่านเยอะขึ้นมาหน่อยนึงแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าเอ้ยต้นไม้เราฟอร์มดีแล้วสวยแล้วเราอยากจะให้ฟอร์มเนี้ยมันอยู่นานที่สุดเราก็อาจจะใส่แค่ 2-3 เม็ด 3-4 เม็ดหรือสัก10เม็ดอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดเราใช้เพื่ออนุบาลปลูกใหม่เพาะปลูกเร่งรากคลุกไปเลยครับคลุกไปกับดินเลยแล้วก็ทำการเพาะปลูกได้เลยมันก็ส่งผลทำให้ต้นไม้เราเนี่ยสุขภาพดีขึ้นมีธาตุอาหารครบ14ธาตุอาหารตามที่ต้นไม้ต้องการเลยและทีเนี้ยจะด่างมากหรือด่างน้อยมันอยู่ที่พันธุกรรมของต้นไม้ต้นนั้นๆว่าจะติดด่างขนาดไหนอันนี้เนี่ยอย่าโทษผมนะฮะว่าเฮ้ยใช้ปุ๋ยของคุณรินแล้วมันเกิดเขียวขึ้นมามาโทษปุ๋ยไม่ใช่ครับมันไม่เกี่ยวกับปุ๋ยครับมันเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมแล้วก็พันธุกรรมของต้นไม้ต้นไม้ด่างเนี่ยเสน่ห์ของเขาก็คือยังไงมันก็จะด่างถ้ามันมีพันธุกรรมมันขึ้นอยู่กับว่าต้นไม้จะตายก่อนหรือเราตายก่อนเท่านั้นเองยังไงสักวันมันต้องด่างครับถ้าเกิดเราดูแลมันดีๆหว่านปุ๋ยได้ครบมีธาตุอาหารครบ14ธาตุอาหารแบบเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มศักยภาพของมันเองครับยังไงลูกฝรั่งหน้าตาก็จะเป็นเหมือนฝรั่งครับต้นไม้ด่างยังไงมันก็เป็นต้นไม้ด่างอยู่ดีมันอยู่ที่พันธุกรรมครับสำหรับปุ๋ยน้ำเนี่ยเราสามารถใช้ได้ครับปุ๋ยน้ำของจอนคอยเราสามารถใช้ได้ถ้าช่วงที่มันอ่อนแอช่วงที่เรากำลังอยากจะเร่งโตเราอาจจะใช้เป็นพัดวันฉีดพ่นเลยครับพัดวันมันจะช่วยกระตุ้นทำให้ต้นไม้เนี่ยมันฟื้นตัวเร็วขึ้นมันมีแมกนีเซียมอยู่ครับเพราะฉะนั้นเราอย่าผสมเยอะผสมเพียงแค่
5 cc ต่อน้ำ20ลิตรก็พอแล้วก็ฉีดพ่นไปเพื่อให้ต้นไม้ฟื้นเร็วพอต้นไม้ฟื้นแล้วทีนี้เราอาจจะใช้พลัส1ผสมกับพลัส2ผสมกันทับเพื่อให้มันตัดฤทธิ์กันพลัส1เนี่ยจะมีแมกนีเซียมมีสังกะสีมีธาตุเหล็กส่วนพลัส2เนี่ยมันจะเน้นออกดอกออกผลมันก็จะมีแคลเซียมโบรอนทั้งนั้นก็เป็นส่วนใหญ่มันก็จะตัดฤทธิ์กันแบบนี้ก็ส่งผลทำให้การทำงานของไนโตรเจนเนี่ยมันไม่มากเกินไปสามารถใช้ได้ครับหรือถ้าเกิดใครไม่อยากใช้พลัส1พลัส2ก็อาจจะใช้เป็น301กับ F+ ก็ได้แต่ติดปลายนวมไว้อีก2ตัวครับนั่นคือ Acme เนี่ยเอาไว้ป้องกันเชื้อโรคเชื้อรารักษาเชื้อโรคเชื้อราแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นเร่งรากเร่งระบบรากได้ด้วยแล้วก็ใช้หิ้วครับหิ้ว1หรือหิ้ว2แล้วแต่ต้นไม้ของเพื่อนๆถ้าเป็นบอนไซไม้ยืนต้นอันเนี้ยใช้หิ้ว2ถ้าเป็นพวกบอนใช้หิ้ว1ซึ่งหิ้ว1หิ้ว2เนี่ยมันจะไม่มีธาตุอาหารนะครับแต่มันจะช่วยทำให้ต้นไม้กินปุ๋ยเก่งขึ้นกินธาตุอาหารเก่งขึ้นต้นไม้มันก็จะโตไวขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็จะช่วยเคลือบตัวต้นไม้เนี่ยให้ห่างไกลจากพวกเชื้อโรคเชื้อราได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆนะครับปุ๋ยของจอห์นคอยสามารถใช้กับไม้ด่างได้ไม่แรงเกินไปไม่มีไนโตรเจนมากเกินไปต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงครับและสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพของต้นไม้ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมส่วนปริมาณการใช้วิธีการใช้มันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเพื่อนๆเพื่อนๆมีวัตถุประสงค์แบบไหนล่ะอันนี้ต้องคุยกันหลังไมค์เป็นเคส by เคสไปถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าคลิปวิดีโอผมมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยใครที่มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะหลังไมค์กับผมนะครับก็เข้ามาทักทายใน LINE แอดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับคุยกันใน LINE ง่ายกว่าคุยในคอมเมนต์นะฮะแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ